วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินณพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์กราบแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีในระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมกับเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพนามพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสงแถวหน้า10รูปแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสงแถวที่2จำนวน10ไตรแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสงแถวที่3จำนวน5ไตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีทอดผ้าไตรที่อาสงแถวที่3จำนวน5ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในการนี้ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์สวดถวายพระพรศาสนาซิกศาสนาจารย์สวดอาราดาตขอพรจากพระศาสดาสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสงค์เจริญพระพุทธมนต์รัฐบาลจัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตการนี้เมื่อเวลา 17:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญมหามงคลรวมศาสนา
เจลแอลกอฮอล์อาหารพระราชทานและแก้วน้ำเพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วยวันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศียากาศสิ้นชีพิตักไสเมื่อวันที่24มีนาคม2563สิริพระชนมา90ปีท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศียากาศทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านิพันธ์พานุพงศ์กรมหมื่นพานุพงศ์พิริยเดชกับหม่อมมาลีพานุพันธ์ณอยุธยาทรงเป็นพระนักดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชและเป็นพระราชปานัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศียากาศทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการจากมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาทรงเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและทรงเกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช2533ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ9ท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศียากาศทรงมีคุณูปการต่างๆมากมายเช่นด้านการสาธารณกุศลทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภาเทวกุลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเพื่อประทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศียากาศทรงมีฐานนันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าหญิงต่อมาได้ทรงลาออกจากฐานนันดรศักดิ์เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรีโกศีกรโกศียากาศในขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโทกระทั่งเมื่อวันที่10มีนาคม2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์เจ้านายฝ่ายในซึ่งได้พระราชทานเบี้ยหวัดจากท้องพระคลังข้างที่เป็นประจำทุกปีตลอดทั้งยังคงใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิมทุกประกาศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่24ประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญเกษตรกำแพงแสนตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ที่เพิ่มการบริหารการจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด KU Help Help ซึ่ง Help ที่1ก็คือ Help ช่วยเหลือช่วยเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจัดจำหน่ายกว่า200รายการจากกว่า40ร้านค้าและมีการจัดฝึกอบรมอาชีพฟรีทุกวันสำหรับ Help ที่2คือ Help สุขภาพซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอาทิงานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาและประชุมทางวิชาการระดับชาติโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ625เรื่องผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ถึงวันที่10ธันวาคมนี้